มายูมิราคาเป็นไงบ้างมายูมิอ่ะใช่ค่ะรับบทเป็นมายูมิค่ะก็อาจจะแบบไปโผล่บ้างในเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วของเรื่องนี้ย่าจะเป็นพลอยสันตะวันเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่2ในเรื่องเห็นบอกว่าพี่ณเดชน์ที่แบบรอเรามา7ปีนี้โอ้ยเป็นแบบหนังเป็นอะไรครับสตอรี่ไลน์จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรักแล้วก็แบบความรักที่แบบใหญ่โตมากซึ่งเราแบบสามารถทำทุกอย่างเพื่อความรักอะไรแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าตัดผมต้อนรับละครทรงใหม่แล้วเนี่ยเหรอย่าพี่ณเดชน์อ๋อผมเหรอฮะใช่ครับใช่เพื่อละครเลยก็จริงๆก็ไม่ได้เพื่อละครโดยตรงก็คือเรายังไม่รู้ว่าละครจะอยากได้ทรงไหนแน่ชัดแต่ว่าเราก็ตัดไปเปลี่ยนลุคตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบ้างแล้วก็ถามพี่จ๋าพี่จ๋าชอบไหมพี่จ๋าก็คงชอบอยู่อะไรเงี้ยมั้งนะชอบไหมคะยาย่าชอบไหมชอบเปรี้ยวชอบคือวันก่อนไปงานอะไรนะคะเปิดตัวมายาตะวันถามพี่จ๋าว่าย่าขอถ่ายผมด้วยได้ไหมคะชอบมันเท่ดีจะได้เห็นกันประมาณเมื่อไหร่ยังไงคะกับละครเรื่องนี้น่าจะสักปีหน้าเลยครับปีหน้าเลยน่าจะปีหน้าเลยใช่ใช่แล้วสองคนจะมีโครงการทำบุญอะไรกันอยู่ไหมคะช่วงนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับก็เดี๋ยวของผมน่าจะรอสักช่วงประมาณเป็นกฐินไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นกฐินที่ไหนได้ไหมคะก็เดี๋ยวชวนกันไปหลายคนนะครับผมใช่แต่ได้ยาย่าครับตอนนี้กระแสคู่จิ้นมีคนวงในเขามาบอกว่าจริงๆแล้วเราแอบซุ่มคบกันจริงๆโอ้ไม่ถ้าคบกันก็คบกันเลยครับไม่ซุ่มหรอครับพี่ครับผมยาย่าเลยคือมันก็เป็นคำเมาเหมือนเดิมอะค่ะก็มันก็ถือว่าเป็นกระแสจากละครที่กำลังจะเปิดมากกว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรคิดว่าเป็นแค่กระแสข่าวคู่จิ้นมันก็เป็นอย่างนี้มา3ปีแล้วมั้งผมจำได้พี่ก็อยู่กันเนี้ยก็ถ้าดีครับถ้ายังมีงานอยู่นะตอนนั้นนะฮะเบื่อไหมคนเมาบ่อยๆอย่างนี้ไม่เบื่อว่าธรรมดานะใช่ค่ะด้วยการที่ทำงานด้วยกันบ่อยเลยคนอาจจะแบบติดตาจะมีโอกาสได้แบบไปคู่รักกันจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ตอนนี้ก็ไปดูในละครเพื่อนๆกันจริงไม่คิดอะไรครับผมจิ้นกันไปก่อนเนาะใช่ครับผมครับทำหน้าแดงหน่อยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีผู้กำกับแล้วบอกว่าต้องรับบทเป็นคนญี่ปุ่นได้บอกว่าเราได้เรียนรู้ว่าอะไรเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วถามว่าเวลาจริงๆที่เราไปทำความรู้จักกับคนญี่ปุ่นจริงๆอ่ะถือว่าน้อยมากเพราะว่าด้วยงานด้วยหลายๆอย่างด้วยทำให้แบบว่าการที่เราจะสัมผัสถึงวัฒนธรรมหรือว่าลักษณะพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าเราก็อาศัยดูจากพี่เทรนเนอร์ที่เขามาเป็นครูฝึกภาษาญี่ปุ่นให้ที่กองหรือบางทีก็ชวนเขาไปกินข้าวไปนู่นไปนี่กันก็สังเกตได้บ้างแต่บางทีของพวกนี้ต้องใช้เวลามากหน่อยแต่ก็ยากครับยากคือคนไทยเราเนี่ยการแสดงออกหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะน้อยกว่าคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะโอเวอร์เบาๆนิดๆอะไรเงี้ยแบบโอ้ว้าอะไรว่าการแบบเก่งการกำหมัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าก็พี่เลียก็คอยดูอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นการท้าทายดีเพราะเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยพูดภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นด้วยก็ถือว่ายากครับยากด้วยแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับยาย่าเห็นณเดชน์โกบอลลี่เป็นไงบ้างคะโอ้ยเหมาะไหมคือตอนหนูว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะพูดดีๆพูดดีๆแล้วตื่นเต้นค่ะอยากชมเร็วๆใช่หล่อค่ะน้องวิชิก็น่ารักใช่ไหมคะวันล็อกเฮดที่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกอะไรเงี้ยเชิญน้องย่าไปด้วยไหมพี่ณเดชน์ไม่รู้ว่าเดี๋ยวดูอีกทีครับเดี๋ยวดูอีกทีครับโอเคแต่มีคุณพ่อช่วยติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นคุณพ่อตื่นเต้นกับหนังมากกว่าถามว่าคุณพ่อไม่ได้มาติวเพราะจริงๆแล้วมันเป็นคำศัพท์สมัยสงครามโลกอยู่แล้วฮะคุณพ่อพักผ่อนดีกว่าคุณพ่อหลับอะไรเงี้ย2 ทุ่มกินข้าวเสร็จคุณพ่อก็หลับแล้วครับผมโอเคนะครับ